เรื่องนี้เนี่ยเราก็นำเสนออย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในรายการบรรจงชงข่าวรายการข่าวเช้าเวิร์กพอยต์กรณีที่มีปลัดอบต.รักษาการนายกอบต.แห่งหนึ่งนี่นะครับได้กระทำอนาจารในสถานที่ทำงานโดยมีการควักอวัยวะเพศออกมาโชว์สาวๆในที่ทำงานแล้วก็ทำท่าทำทางเนี่ยสำเร็จความใคร่โชว์ซึ่งก็มีสาวคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ที่เดียวกันก็มีการใช้มือถือเนี่ยอัดคลิปเอามาแฉพฤติกรรมแล้วก็บอกว่าปลัดอบต.คนนี้เนี่ยมีอาการป่วยโรคจิตก่อนหน้านี้ก็ชอบพูดจาแทะโลมลามกใส่เพื่อนร่วมงานที่เป็นสาวๆลูกน้องสาวๆแล้วก็ยังมีการไปคุ้มคลั่งเนี่ยทำลายข้าวของของพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่นอกสำนักงานก็เคยมาแล้วต่อมาเนี่ยได้มีการแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาก็ยังเงียบแจ้งตำรวจก็ตำรวจก็ไม่รับแจ้งนะครับจนกระทั่งล่าสุดพอมาเป็นข่าวเนี่ยเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยทางตำรวจเนี่ยนะก็ได้มีการปรับผู้ชายคนนี้เนี่ย500 บาทคุณผู้ชมฮะอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่สำนักงานอบต.แห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีตามที่เราได้นำเสนอข่าวไปนะคุณผู้ชมฮะนี่นะครับทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะวันนี้เนี่ยมีอดีตเพื่อนร่วมงานอดีตผู้ที่เคยทำงานอยู่กับปลัดอบต.คนนี้เนี่ยนะครับเป็นอดีตรองนายกอบต.ชื่อว่านายทวีปุษภาคเนี่ยออกมาแฉเพิ่มเติมบอกว่าเนี่ยปลัดคนนี้เนี่ยมีพฤติกรรมก็คือมีอารมณ์รุนแรงไม่ยอมฟังใครหากไปรักษากลับมาก็จะเป็นเหมือนเดิมอีกส่วนที่ปลัดอบต.ที่อยู่ในคลิปเนี่ยไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะป่วยหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่เนี่ยควรที่จะต้องมีผู้ใหญ่เนี่ยลงมาตรวจสอบลงมาดูแลอย่างจริงจังเพราะทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กรอบต.และหน่วยงานราชการนี่นะครับเอาเดี๋ยวลองฟังท่านอดีตรองนายกอบต.นะครับที่เคยทำงานอยู่ที่นี่แกก็จะเป็นลักษณะอารมณ์เป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงถ้าไม่ถูกใจเนี่ยแกก็จะโวยวายแล้วก็จะไม่ฟังใครครับก็เป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเอาไปรักษาถึงแกจะกลับมาปกติก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะพ้นจากตำแหน่งมากกว่าครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าจริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยตามข่าวบอกว่าเนี่ยทางในอำเภอนี่นะครับก็มีการเรียกประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้กรณีที่ปลัดอบต.เนี่ยก่อเหตุทำพฤติกรรมแบบนี้นะครับปรากฏว่าล่าสุดในผู้สื่อข่าวตรวจสอบบอกว่าเนี่ยวันนี้ก็ไม่มีการประชุมแต่อย่างใดนะครับคุณผู้ชมฮะไม่มีการประชุมแต่อย่างใดแต่ว่านายอำเภอเนี่ยก็คือนายอำเภอทุ่งศรีอุดมนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยได้มีการให้ฝ่ายปกครองเนี่ยตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแต่ก็ยังทางปลัดอบต.คนที่ว่านี้ก็ยังมาทำงานตามปกตินี่นะครับยังมาทำงานตามปกติซึ่งหลายคนเขาก็เป็นห่วงบอกว่าเนี่ยถ้าป่วยนะฮะก็ควรจะไปรักษาไม่ควรมาทำงานเอาให้หายดีแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงคือมาทำงานแบบนี้บรรยากาศคนอื่นที่ทำงานเดียวกันเนี่ยเขาก็ไม่มีกระจิกกระใจจะทำงานเพราะถ้าเกิดมีอาการป่วยแบบนี้เนี่ยลูกน้องก็หวาดระแวงกันไปหมดนี่นะครับแล้วผลของงานที่ออกมาเนี่ยมันก็ไม่ดีมันก็กระเทือนชาวบ้านด้วยเพราะนี่คือสถานที่ราชการ